สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะเช่นเคยทุกวันศุกร์อยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์สุดาทิพย์จรุจินดาอินทร์ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาก็สวัสดีปีใหม่คุณเก๋นะคะปีใหม่ไทยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะแล้วก็มาถึงวันเปลี่ยนจักรราศีสู่ฤดูร้อนซึ่งก็อากาศร้อนมากทีเดียวแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของโลกนี่โอ้จะร้อนกว่าอากาศร้อนของประเทศไทยหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของเอกสารเพนทากอนที่รั่วออกมาแล้วมันมีประเด็นแตกย่อยเยอะมากเลยค่ะอาจารย์บางคนบอกว่ามันยิ่งใหญ่พอๆกับไอ้วิกิลีกหรือเปล่าแบบนั้นน่ะที่มันรั่วออกมาโดยจูเลียนอัสซานช์แล้วก็พูดถึงกองทัพอเมริกันที่มันรั่วมาจากไอ้ในสิบที่ตอนหลังมาเป็นผู้หญิงอะนะเชลซีอะไรนั่นอะซึ่งเขาก็อยู่ในข้อมูลไงฮะเพราะนั้นการรั่วนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันรั่วหลายครั้งในอเมริกาเพนทากอนเทเปอร์ที่ตอนนั้นอเมริกาเขาบอยคอตอิหร่านตั้งแต่ต้นนะคะแต่ในที่สุดเขาก็แอบขายอาวุธให้กับอิหร่านนะในสมัยของเรเกนก็คือเพราะว่ามันผ่านประเทศกลางอีกอันหนึ่งในอเมริกาใต้แล้วก็คนก็รั่วไอ้เพนทากอนเพเปอร์ออกมานะฮะสงครามเวียดนามก็มีรั่วแล้วอีกหลายอย่างเลยเพราะว่าบางทีมันมีคนรักชาติอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นวิสเซิลบลอเวอร์ที่ให้โลกได้รู้ว่าอะไรแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่ก็คือเอ็ดเวิร์ดสโนเดนจำได้ไหมฮะเขาทำงานอยู่ใน National Security อะไรอ่ะไอ้ NSC นะฮะซึ่งปรากฏว่าเขาเนี่ยรู้ถึงข้อมูลว่าอเมริกาเนี่ยเขาไปจับไอ้การสื่อสารทั้งโลกเนี่ยแอบไปแม้แต่อะไรนะประธานอดีตประธานาธิบดีบราซิลแองกาลาเมโซก็โดนก็พวกนี้ก็โดนเขาไปแท็กไอ้โทรศัพท์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นอเมริกาคือมันก็เป็นการล้วงความลับกันขึ้นในที่สุดมันก็ต้องมาเปิดเผยค่ะหลายเรื่องทีเดียวค่ะนะคะเรื่องนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออังกฤษแอบส่งทหารเข้าไปอยู่ในยูเครนแต่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารถึงได้ว่าทางรัสเซียเขาก็ออกมาเปิดเผยนะเขาบอกว่าพวกนี้นะทหารบางคนนะที่อยู่ในยูเครนเนี่ยมันไม่ได้พูดภาษายูเครนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันมาแล้วอ่ะมันพูดภาษาอื่นนะจากที่ทหารรัสเซียเขารายงานนะแล้วมันก็จริงเพราะว่าถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นทหารของอังกฤษเนี่ยก็เท่ากับว่าอังกฤษประกาศสงครามกับรัสเซียอ่ะเดี๋ยวลอนดอนไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะเก๋มันเป็นบอกงี้ค่ะบอกว่ามีทหารหลายชาติในสมาชิกอาณาจักรนาโต้เนี่ยนะคะเขาร่วมปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วเขาก็บอกว่ามีอย่างน้อย5ชาตินะอาจารย์โดยสหราชอาณาจักรเนี่ยมากสุดคือ50นายลัตเวีย17ฝรั่งเศส15อเมริกา14แล้วก็เนเธอร์แลนด์อีก1อาจารย์หาอันนี้เป็นอยู่ในบันทึกลับเนี่ยนะคะเพราะว่ามันของเพนทากอนแต่เราก็ไม่แน่เพราะว่าไอ้ตัวเลขนี้เห็นเพิ่งออกมาวันที่5เมษาเนี่ยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันทยอยออกมาเป็นพีซออกมานะคะจริงๆวันนี้ Politico ครับ Politico นี่เป็นสื่อที่ค่อนข้างจะซ้ายแล้วก็เข้าไปทำ investigation เยอะเลยเขาบอกว่าข้อมูลมันอยู่ในโซเชียลมีเดียค่อยๆออกมาเรื่องนู้นเรื่องนี้ตั้งแต่มกราคมเนี่ยแล้วมันเพิ่งมาแดงที่ทางการอเมริกันมาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันรั่วออกมาแต่ว่าในที่สุดก็เข้าไปบอกว่าไอ้แต่บางตัวเลขนี่มันไม่ตรงนะอะไรเงี้ยคือทำให้สังคมสับสนว่าเฮ้ยมันของจริงหรือเปล่าแต่ความจริงถ้ามันเป็นของจริงอเมริกาก็ต้องพยายามปฏิเสธว่าตัวเลขไม่จริงนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันรัสเซียก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่ายูเครนก็เลยบอกโอ้ยเดี๋ยวต้องปรับกองทัพใหม่แล้วเพราะข้อมูลมันออกมาแบบนี้นะคะจะทำให้ศัตรูรู้แต่ว่าทางรัสเซียกลับพูดย้อนหลายย้อนเลยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นกลศึกหรือเปล่าที่จะหลอกรัสเซียเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะคุณเก๋แต่สรุปว่ามันเคยมีในประวัติศาสตร์เรื่องลีกเพเปอร์เช่นนะคะแล้วสำคัญต้องมีคนข้างในค่ะเป็นคนเราออกมาค่ะแล้วมันออกมาแบบเป็นระลอกเป็นซีรีส์ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดยกตัวอย่างเช่นนอกจากเรื่องของที่บอกว่าเอ๊ะมันมีทหารของนาโต้เข้าไปร่วมรบอยู่ในยูเครนด้วยนอกจากนั้นก็ยังของนาโต้ใช่นอกจากนั้นยังมีค่ะยังมีเรื่องอียิปต์เงี้ยอาจารย์อียิปต์จัดหาขีปนาวุธยุทโธปกรณ์ให้รัสเซียอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์ค่ะ
ค่ะก็ว่าอียิปต์นี่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกันมากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของอเมริกาแต่เดี๋ยวนี้อียิปต์กำลังสมัครจะเข้า SCO ค่ะไอ้เชียงไฮคอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชันของจีนแล้วก็ทางรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนถึงความเป็นโลกหลายขั้วที่คนเนี่ยจะไม่ได้ผูกกับอเมริกาเท่านั้นเป็นบริวารหรือว่ารับการช่วยเหลือคือตีสองหน้ากันเยอะอ่ะคือหมายว่าเรื่องนี้คือต้องเข้าเล่นหลายๆขั้วไม่ใช่ว่าจ่อมอยู่ในขั้วเดียวแล้วก็กลับตัวไม่ทันอะไรแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกับทางด้านจีนซึ่งก็มีข้อกล่าวหาว่าเขาขู่มากเลยตอนนี้บอกอย่าส่งอาวุธให้กับรัสเซียนะเพราะว่าเป็นการเปื้อนเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถึงมีหลักฐานเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาบอกว่ามีหลักฐานอเมริกาเขาบอกว่าไม่ได้จีนไม่ได้ส่งอาวุธนะแต่ยูส่งชิ้นส่วนโดรนไปให้รัสเซียมันไปประกอบเป็นอาวุธอะไรแบบนี้ค่ะคือหลายอย่างคือยามสุดนี้มันก็ข้อมูลมันก็เป็นสงครามด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่บอกว่าสหรัฐตอนนี้ก็มีพฤติกรรมเดิมคือดักฟังผู้นำองค์กรแล้วก็ผู้นำต่างชาติหลายคนใช่จริงๆอันนี้เป็นข้าวทีต้องใช้คำว่าสันดานค่ะ เพราะว่าเขาก็ทำกันเองไอ้วอเตอร์เกตเนี่ยแหละ เขายังไปดักฟังตอนนั้นมันไม่มีระบบที่ก้าวหน้าแบบเราใช่ไหมเพราะว่า iPad อะไรพวกนี้มันส่งได้สองทางใช่ไหมคะ ทุกโทรศัพท์ของเรามันได้สองทางคือเราเป็นเจ้าของโทรศัพท์เราก็ส่งพูดแต่ว่าไอ้เจ้าของเน็ตเวิร์กที่มันสามารถจะติดตามเราได้หมดเลยว่าอยู่ตรงไหนพูดกับใครนะคะจนกระทั่งเขากลัวเรื่อง TikTok และจริงๆ Facebook ทุกอันนี้มีของระบบทั้งนั้นคุณสามารถจะรู้พฤติกรรมของเราได้หมดคนเป็น 8,000 ล้านเนี่ยที่ใช้บริการของเขาเพราะฉะนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยนะคะไอ้เรื่องการดักฟังเนี่ยแล้วมันเผยใหญ่ก็คือเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอย่างที่ว่าเพราะว่าแองเกลาแมคเคิลรวมทั้งตึกของสหภาพยุโรปที่บรัสเซลและเนโตทั้งอันเลยอ่ะถูกบล็อกอ่ะซึ่งบอกว่าที่เป็นสันดานเพราะว่า Republican ก็ทำกับ Democratเมื่อที่ตึกวอเตอร์เกตแต่สมัยนั้นก็จะเอาไมโครโฟนไปแฝงไว้ในแจกันดอกไม้นะคะหรืออะไรแบบนี้คือมันต้องรู้การเคลื่อนไหวของฝ่ายศัตรูอ่ะซึ่งมันก็ทำกันแล้วเอ็ดเวิร์ดสโนเดนก็ออกมาแฉบอกโอ้โหเขาดักทุกคอนเวอร์เซชันของทั้งโลกเลยแล้วมีตั้งพริซึมเอาไว้ว่าถ้าใครพูดคำว่า U.S. government หรืออะไรเนี่ยนะเข้าไปจับเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูดออกมามันวิชามาหลามากค่ะคุณเก๋นาทีนี้ค่ะนะคะไม่ปลอดภัยทั้งนั้นทีนี้มันจะมีส่งผลยังไงบ้างคะอาจารย์ต่อสงครามยูเครนรัสเซียที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อมีการทำรั่วออกมาแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็นี่ไงก็อย่างเช่นยูเครนเขาก็บอกว่าเขาต้องเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้การวางกองกำลังอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นการว่ายอมรับมาบางส่วนในนั้นจริงใช่ไหมคะว่าการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆการรับความช่วยเหลืออะไรมายังไงใครส่งอะไรไปให้นะคะแต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาออกมาล่าสุดเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นกลศึกหรือเปล่าคือจะบอกให้รัสเซียหลงว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามเอกสารเขาไม่เชื่อค่ะเขาอาจจะเชื่อแต่เขาพูดว่าเขาไม่เชื่อคุณเก๋มันซ้อนกันหลายซ้อนค่ะตอนนี้ต้องหลอกซ้อนหลอกไปอีกทีนะคะอาจารย์ใช่แต่ทีนี้ก็คงต้องรอดูต่อว่าเพราะว่าที่กังวลกันคือกลัวว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ออกมามากกว่านี้แล้วมันจะไปกระทบกับอีกหลายๆประเทศด้วยใช่ไหมคะคุณจอห์นเคอร์บี้อ่ะซึ่งเขาเคยเป็นในพลทหารเรือนะคะบนโทอะไรเนี่ยบนเรือเขาก็กลายมาเป็นโฆษกของสภาความมั่นคงเดี๋ยวนี้แถลงบ่อยเพราะเขาเป็นทหารเนี่ยเขารู้เรื่องแล้วเขาก็บอกว่ากลัวเหมือนกันว่าจะเผยแพร่อีกอันนี้ยิ่งทำให้รัสเซียบอกไม่อยากเชื่อเลยคือข้าจากอเมริกาที่กำลังขุดหลุมให้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทยอยออกมาแล้วมันออกมาตั้งแต่มกราคมโพลติโก้ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าทำไมทางการอเมริกาถึงได้มีไฮขนาดนี้คุณไม่รู้เลยเหรอว่ามันอยู่ในโซเชียลมีเดียและตรงนี้ทำให้รัสเซียไม่อยากเชื่อบอกเอ๊ะมันต้องใจส่งหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะแต่ภาพใหญ่นะคะสำคัญก็คือว่าตรงนี้ถ้าเนโต้เนี่ยส่งทหารเข้าไปยิงเนี่ยนะมันเปิดช่องให้รัสเซียเนี่ยเขาเรียกอะไรโต้กลับอ่ะกับประเทศเนโต้เพราะตอนนี้เขาบอกแล้วบอกว่าเขาทำสงครามกับยูเครนใช่ไหมคะแล้วก็เนโต้ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับรัสเซียตรงๆไม่ให้ F-16 แล้วก็บอกว่าช่วยเพียงแต่ว่าให้ยูเครนเนี่ยตั้งรับใช่ไหมคะแต่ถ้าส่งทหารไปนี่เป็นการลุกรัสเซียนะเปิดช่องนะเดี๋ยวรัสเซียจะตีกลับหรือเปล่าอ่ะที่ลอนดอนที่ปารีสอะไรแบบนี้ค่ะนะคะมีโอกาสที่จะทำให้สงครามขยายตัวก็บอกให้เห็นยูก็ร่วมแล้วนี่ไอก็ทำสงครามตรงกับยูเลยมันก็จะขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็เปิดหน้าเจอกันหนักขึ้นนะอาจารย์
ใช่ค่ะสังเกตได้ที่ว่ารัสเซียเขาส่งไออะไรนะแทคติคอลนิวเคลียร์ไปให้กับเบลารุสใช่ไหมคะเผชิญหน้ากับโปแลนด์เพราะโปแลนด์นี่โอ้โหแข็งกร้าวมากยิ่งกว่านาโต้อีกคือเป็นนาโต้ยิ่งกว่านาโต้เพราะฉะนั้นเบลารุสมันอยู่เผชิญหน้ากับโปแลนด์แล้วก็กำลังจะถูกบอยคอตด้วยนะคะเบลารุสเนี่ยผู้นำคณะครม.เข้าทหารในทั้งหลายในพลเนี่ยเพราะนั้นรัสเซียก็เลยบอกว่าก็เลยส่งไปให้ที่เบลารุสกำลังจะถูกแค่จะถูกตั้งป้อมโจมตีจากโปแลนด์นะคะนะคะนี่เป็นการยกระดับทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีผลอย่างไรออกมาในช่วงประมาณสัปดาห์นี้เองเนี่ยนะอาจารย์แต่จริงๆแล้วคือปล่อยตั้งแต่มกราค่ะโดยในนั้นมันมีไอ้ spring offensive ด้วยนะคะแผนที่บอกว่ารู้ข่าวว่ารัสเซียจะบุกในยอมใบไม้ผลิแล้วเพราะนั้นทางนาโต้จะจริงบุกก่อนอะไรแบบนี้ถึงรีบส่งรถถังไปให้ค่ะนะคะเดี๋ยวต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงทีนี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงที่มันมีความเคลื่อนไหวของผู้นำหลายๆชาติที่เดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ไปแถลงข่าวแล้วเป็นเรื่องขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกรณีของคุณมาครองอาจารย์ที่มาเยือนจีนข้อสังเกตนิดนึงว่าตอนนี้จีนหัวบันไดไม่แห้งค่ะคืออย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนครม.แล้วก็สีก็ได้กลับมาเป็นจักรพรรดินะหมายความว่าไม่มีบาระเนี่ยแล้วเรื่องใหญ่มากเพราะว่าตอนที่เขาล็อกดาวน์นี่เศรษฐกิจมันเฉาไปเลยโตแต่ 3% แล้วก็สีก็เสียหน้าเหมือนกันนะฮะเพราะว่าล็อกดาวน์ยาวเพราะนั้นเขาเนี่ยนะฮะคือแล้วก็การล็อกดาวน์ก็เจอใครไม่ได้ได้เดี๋ยวเจอทางวิดีโอแล้วก็มาร่วมประชุม G20 เมื่อพฤศจิกายนที่บาหลีนะคะอันนั้นที่เขาเดินทางเดี่ยวมานอกจากนั้นเขาก็อยู่ในกลุ่มเขา SCO ไปประชุมอุเบกิสถานอะไรก็ในกลุ่มเขาเนี่ยพอเปิดฟังนะคะตอนนี้จีนเปิดนะคะโอ้โหทุกคนแห่ก็ไปเราเคยเล่าแล้วเมื่อตั้งแต่เขาประชุมนั่นค่ะ China Development Forum นะคะซึ่งก็เป็นตอนประมาณปลายเดือนมีนาคมต้นเมษาเนี่ยที่ปักกิ่งนะเป็นเปิดเซสชั่นใหญ่เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมา3ปีอ่ะนะได้แต่วิดีโอคอลหรือไม่จัดเลยแล้วก็ตามมาด้วยไอ้ไหหลำไอ้คล้ายๆกับ World Economic Forum อ่ะโอ้อ่าวนะคะแล้วคนที่ไปนะนายกนั่นน่ะสเปนแจ้งไปเลยนะคะแล้วก็ CEO แบบคุณทิมคุกApple นะคะแล้วก็ไอ้จอร์เจียนาไอ้คริสตัลีนาจาก IMF ก็ไปประเมินเลยว่าจีนจะโตแต่จีนจะโต 5% กว่าเลย IMF นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเขาบอกว่าเขาจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรโอ้โหผู้นำไปกันหัวไม่ได้ไม่แห้งรวมทั้งผู้นำสิงคโปร์ค่ะหลีเฟนลุงค่ะแล้วก็อันวาอิบราฮิมค่ะแต่ผู้นำจากไทยเงียบกริบค่ะคุณไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้เรื่องนะตอนนี้จะเลือกตั้งรีบไปมาครองรีบเพราะว่าเขาเป็น administration ใหม่ใช่ไหมรัฐบาลแล้วมีไปเสนอหน้าแล้วจีนก็เปิดสำหรับการลงทุน Jack is back Jack มากลับมาแล้วเขาพร้อมบอกเขาเปิดเลยในท่ามกลางการประชุม China Development Forum ที่ปักกิ่งแล้วก็ที่ไหหลำท่านนายกฉิงกังนะฮะก็บอกเดี๋ยวเราชี้ไม่ใช่ก็ชื่อนึงนะหมายถึงจำชื่อไม่ค่อยได้อะไรนะคนเก่าเขาชื่ออะไรอ่ะอะไรเนี่ยแล้วเขาชื่อคล้ายๆคนเก่านายกคนใหม่นะคะเขาเปิดเลยบอกว่าเราเปิดรับ3ประเทศหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมาครองก็ไปเห็นบอกว่าสำหรับการลงทุนอะไรคือที่มาครองเนี่ยไปก่อนไปยังมีอเจนดาบอกแถลงเสร็จเลยคุณเก๋เราตามกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่เขาบอกว่าเราจะไปหว่านล้อมสีให้พูดกับรัสเซียเพราะจริงๆจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวขนาดนี้นะคะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เป็น global power เป็นอะไรนะเป็นมหาอำนาจโลกนะฮะก็มีอยู่สองแห่งใหญ่ๆก็คือสหรัฐกับจีนเขาก็บอกว่าอยากจะให้จีนเนี่ยพูดกับรัสเซียเพราะว่าจริงๆจีนก็มีแผนสันติภาพ12ข้อจะได้ไหมฮะแม้บางคนบอกว่ามันกับปั้นทุกยิงใครก็พูดได้แต่เวลาจะทำมันมีไทม์ไลน์หรือเปล่าเมื่อไหร่จะสำเร็จอะไรมันไม่มีอะไรเลยมันแค่บอกไอ้สิ่งที่ทุกคนรู้แล้วไอ้12ข้อจะทำยังไงนะฮะก็ปรากฏว่าแต่มาครองเขามองอย่างนี้บอกว่าเมื่อจีนเนี่ยเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะเป็นผู้ที่หาทางไปสู่การหยุดยิงสันติภาพเนี่ยเขาก็อยากให้จีนเนี่ยหว่านล้อมพูดกับรัสเซียแต่ว่าในความหมายก็คือหมายความว่าให้รัสเซียเนี่ยหยุดทำสงครามนะคะซึ่งด้วยวิธีการไอ้12ข้อหรือจะมากกว่านั้นอะไรก็ตามเขาแถลงก่อนค่ะแต่สำคัญเขาไม่ได้บินเดี่ยวคุณเก๋ที่เราคุยกันว่าออดคัพเปิลอ่ะก็คือคุณเออร์ซูล่าบอนเดเลียนคนนี้เขาเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะแต่เธอกล้ามากเธอเรียนจบหมอมานะเป็นภรรยาของหมอด้วยจบที่เบอร์กลีย์ฉะนั้นก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้จุดยืนก็คือว่า
คล้ายๆกับว่าไปทางอเมริกามากเลยแต่อันนี้ก็มีวิเคราะห์หลายอันที่บอกเธอยืนบอกว่าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็จะไปกับอเมริกาแต่ในด้านการค้าการลงทุนเนี่ยจะไม่ดีคัพพลิ่งกับจีนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะมีว่าคนจะต้องดิพเอนเดนซีคือดิพเอนออนอเมริกาหมายความว่าเราจะต้องมีคุณค่าเหมือนกันเสรีประชาธิปไตยโอเพนแอนด์ฟรีโซซายตี้นะคะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าเรื่องการค้าการลงทุนเหมือนกันอเมริกาให้เลือกข้างสังเกตได้ไหมคะเขาไม่ส่งของให้จีนเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ชิปเขามีชิปเซนซายน์แอคออกมาเลยกฎหมายบอกว่าไอ้ชิปที่มันมีสมรรถนะสูงนี่ต้องไม่ให้จีนเราพัฒนาเองไม่ต้องไปเริ่มต้นจากจีนแล้วกลับมาพัฒนาใหม่ที่อเมริกาเราคิดเองหมดแล้วถ้าสักไต้หวันเอามาลงทุนที่อเมริกาไอ้ไต้หวันTSMC เนี่ยหอบไปลงทุนที่แอริโซนาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ฟอนเดเลเยนเนี่ยเขามองบอกว่าไอ้ด้านความมั่นคงเนี่ยเขาไปกับอเมริกาเต็มที่เพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าต้องคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียคว่ำบาตรแก๊สจากรัสเซียทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าในด้านการค้าการลงทุนคว่ำบาตรรัสเซียและกับจีนด้วยเพราะอเมริกาทำอยู่ใช่ไหมคะแต่ยุโรปเนี่ยเขาฟอนเดเลเยนเขาบอกว่าการความมั่นคงเขาจะไปกับอเมริกาหมดเลยแต่ว่าในด้านการค้าการลงทุนเนี่ยเขายังเปิดเอาไว้เขาจะไม่ดีคัพปิ้งจีนเหมือนเช่นที่อเมริกาทำค่ะเนี่ยคุณมาครองก็เลยหนีเธอไปด้วยเพื่อจะสะท้อนอะไรฮะเพื่อจะสะท้อนว่ายุโรปเนี่ยกับเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันมาครองกับยุโรปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าไปหาปูตินจำได้ไหมฮะหลังวันที่24กุมภาพันธ์มาครองเป็นคนแรกเลยที่บินไปหาปูตินแล้วก็บอกผมเข้าใจคุณว่าคุณรู้สึกว่าถูกคุกคามเราจะพูดกันได้นะเราหาทางเพราะรัสเซียมองว่าถูกคุกคามใช่ไหมฮะแต่วันนั้นนั่งโต๊ะซะยาวเฟ้ยเลยนะฮะแต่หลายคนก็เริ่มมองแล้วบอกว่าอิมาครองนี่เขาห่างไปจากสหภาพยุโรปหรือเปล่าแนวคิดเขาเนี่ยนะคือบางคนย้อนไปถึงสมัยเดอโกลค่ะคุณเก๋ค่ะก็สมัยเดอโกลเนี่ยเขาก็ต่อต้านไอ้ฮิตเลอร์นะแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลใหม่ที่คือไม่ใช่รัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลเก่าของเขาอ่ะที่อังกฤษนะแล้วก็ไอ้ที่ทางฝรั่งเศสมันก็เลยต้องตั้งรัฐบาลหุ่นของฮิตเลอร์อะไรเงี้ยนะก็คือฝรั่งเศสเนี่ยในจุดนึงเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะตามไอ้คนในยุโรปอะไรทั้งหมดมาครองนี่ก็เลยพยายามที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับยุโรปนะแต่ว่าเขาอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างบ้างแล้วก็เป็นจริงเลยเราเห็นชาร์ทผลนี้ที่ไปเป็นไงฮะเขาให้สัมภาษณ์นะฮะกับสื่อมี2ฉบับในเรือบินใกล้ๆ Air Force One กับ Politico แล้วก็ Eco นะฮะในนั้นคู่ก็บอกว่า3ประเด็นที่เขาคุยกับสีโดยที่เขาบินจากปักกิ่งไปกวางโจวค่ะปักกิ่งนี้นะคะเขาพบกับสีเนี่ยพร้อมกับคุณ อะไรฟอนเดเลียนค่ะผู้หญิงคนนั้นนะคะอีกนิดนะผู้หญิงคนนี้หลายคนมองว่าเธอกำลังจะหมดวาระแล้วเธอจะไปเป็นเลขาธิการเนโต้ซึ่งเดิมเราเคยคุยกันว่าคนที่เล็งอยู่แล้วก็ชื่อบอริส จอนสันแต่ตอนนี้บอริส จอนสันมีปัญหามากเหลือเกินที่อังกฤษกำลังจะถูกฟ้องอะไรต่างๆที่เขาสร้างกฎขึ้นมาล็อกดาวน์แล้วเขาก็ละเมิดกฎเองแล้วก็เขาก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นนายกอังกฤษอีกเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นฟอนเดเลเยนเนี่ยกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะมานั่งเป็นเลขาของเนโต้แทนคุณเยนโซเทนเบิร์กจากนอร์เวย์อย่างไรก็ตามเธอพบกับสีพร้อมกับมาครองปรากฏว่าเธอไปเลคเชอร์เธอไปกดดันสีเธอบอกอย่าส่งอาวุธให้รัสเซียนะไม่ได้นะโอ้นี่นะทำให้เขาเอาไปฆ่าคนนะแล้วก็เรื่องไต้หวันอีกนะไม่ได้อย่าไปยกกำลังขึ้นบกที่ไต้หวันนะยุโรปไม่ชอบนะฮะชิงเจียงอะไรยกมาหลายข้อเลยปรากฏสีมือหัวแล้วก็บอกใครที่คิดว่าจีนจะเป็นกลางนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันเขาก็ย้ำบอกว่าไต้หวันนี่เป็นจังหวัดของจีนอ่ะเขาก็ย้ำเรื่องภายในของจีนแล้วเธอจะมาเลคเชอร์อะไรกันนะใช่ไหมฮะใช่แต่มาครองเนี่ยก็ได้รับเชิญพิเศษคือมาครองเนี่ยเขาก็พูดกับสีแล้วเขามาเปิดเผยบนเรือบินนะฮะจากที่เขาบินจากปักกิ่งแล้วสีก็เชิญเขาเดี่ยวไม่ได้เชิญคุณฟอนเดเลเยนไปนะไปที่บ้านพักค่ะบ้านพักเป็นธรรมเนียบเก่าของท่านบิดาของเขาอ่ะคุณพ่อเขาอ่ะคุณพ่อเขาเคยเป็นรองนายกของนายกจวนไหลอ่ะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นจวนไหลเป็นนายกแล้วก็ท่านผู้นำเหมาก็เป็น
เป็นแชร์แมนของพรรคนะตอนหลังไม่มีตำแหน่งนี้นะมีแต่เลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประธานาธิบดีเหมาใช่ไหมคือก่อนประธานาธิบดีอีกโทษทีก็เป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วกันนะอย่างไรก็ตามเนี่ยต่อท่อของสีเนี่ยเขาก็อยู่ที่ทำเนียบนี้ที่กวางโจวค่ะซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งวันนี้กวางตุ้งกำลังยิ่งใหญ่และจะใหญ่กว่านี้อีกนะคุณเก๋เพราะเขาทำทางอ่ะที่จะไปเชื่อมกับส่วนเจิ้นเนาะโอ้โหฝาทะเลเลยนะคะแล้วก็อีกหน่อยจริงใจยิ่งกว่าฮ่องกงอีกนะอันนี้ก็เป็นแผนของเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็เลยไปเชิญไปที่นั่นเลยให้ดูความยิ่งใหญ่ของกวางโจวซึ่งกำลังเป็นเมืองเอกของกวางตุ้งแล้วสวนนั้นสวยมากเห็นหรือเปล่าคะบรรยากาศที่ไปนั่งนั่งทานชาหรือเปล่าคะเออจิบน้ำชาผู้หญิงแต่งเขียวจีเท้าของคนมาเสิร์ฟน้ำชาฟังไอ้ผู้เจิ้งด้วยนะโอ้โหฟังดนตรีโบราณของจีนเพราะมากจิบไปจิบมาแล้วผ่อนให้ถ่ายทิ้งกันทั้งคู่คือบรรยากาศสีเขาเปิดให้กับมาคองมากอ่ะเป็นกันเองมันเปิดเผยใช่มันเปิดเผยตอนที่มาคองเขาพูดกับสื่อเนี่ยเราก็เลยได้รู้เขาบอกว่าเขาได้พูดกับสีเหมือนกันว่าฝรั่งเศสนะแล้วก็สหภาพยุโรปคือเขาเอาเยนมาแองเกิลเอาเยอะไรนะฟอนเดเลเยนไปคล้ายๆกับว่าเนี่ยเป็นแนวคิดของสหภาพยุโรปแต่จริงๆเป็นแนวคิดของฝรั่งเศสที่อยากจะให้สหภาพยุโรปเป็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าไม่เป็นบริวารของอเมริกาโอเคเรื่องแรกโอ้สำคัญนะโอ้สีชอบสิเพราะสีกับปูจิงพูดเสมอบอกว่าอย่าเป็นบริวารเป็นลูกเล่ยมันจะต้องมีคนเดียวบงการอยู่ชี้นิ้วหมดเลยให้ความบาดเรื่องรู้เรื่องนี้ความบาดแล้วเคลียร์อะไรโลกก็วุ่นวายตอนนี้ข้าวของแพงไปหมดเพราะว่าเส้นทางมัน disruption ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่มาคองพูดเนี่ยโอ้โหสีคงชอบมากเลยเขาบอกว่าอเมริกายุโรปต้องไม่เป็นบริวารของสหรัฐที่ทำตามวงการโดยเฉพาะเรื่องไต้หวันคุณเก๋คือยูเครนเนี่ยเราก็เห็นและมันเป็นเหตุการณ์ในยุโรปแต่ว่าเรื่องอะไรอะอเมริกาที่ไปจุ้นกับไต้หวันนะไต้หวันคือตรงนี้เป็นการยุให้จีนเนี่ยใช้กำลังกับไต้หวันค่ะซึ่งยุโรปจะต้องไม่ทำอย่างนั้นนะคะยุโรปจะต้องไม่ทำตามวงการของอเมริกาและรวมทั้งไอ้เรื่องไอ้พลังงานอะไรต่างๆด้วยโอ้เห็นไหมนอร์ดสตรีมถูกระเบิดแล้วก็ไม่ให้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียทั้งที่มันถูกๆอะไรเงี้ยนะเรื่องที่สองก็คือเดี๋ยวเรื่องที่สองก็คือว่ายุโรปควรจะเป็นอำนาจซูเปอร์พาวเวอร์ที่สามเป็นขั้วที่สามไปเลยเป็นขั้วที่สามซึ่งจริงๆเราก็จะเห็นมันก็มีอเมริกาแบบหนึ่งแล้วก็จีนเศรษฐกิจใหญ่แบบสองและทางด้านความมั่นคงด้วยจีนเขามีเรือบรรทุกเครื่องบินนะลำที่สามเลยนะแล้วก็ยังมีอะไรไอ้ไฮเปอร์โซนิกอะไรแล้วก็ 5G 6G ไปถึงด้านมืดของดวงจันทร์โอ้คนเลิกจนไปแล้ว800ล้านอะไรนี่คือไม่สารพัดอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นมหาอำนาจที่ขานกันแล้วตอนนี้อเมริกาทนไม่ได้ยังไงบอกว่าต้องปิดล้อมจีนอย่างจีนมันวิ่งตามทันใช่ไหมก็มาคองเขาบอกแต่ยุโรปเนี่ยถ้าเราออกมาจากอเมริกาเราก็เป็นแล้วก็ไม่ต้องอยู่ใต้จีนด้วยเราก็จะอยู่ที่3แล้วไม่ต้องไปบ้าระห่ำกับอเมริกาที่จะไปช่วยถ้าหากว่าจีนเขาจะเอาไต้หวันกลับไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอเมริกาต้องหันยุ่ง 100% นะคะเพื่อจะเป็นก้อนกรวดสำหรับจีนเรื่องไต้หวันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนที่ทำกับรัสเซียเพื่อจะให้เศรษฐกิจรัสเซียพังข้อที่2นี่ดีและข้อสุดท้ายการลดการพึ่งพิงดอลลาร์ค่ะเก๋อันนี้เราก็เห็นชัดทั้งโลกมันเป็นอยู่แล้วกลุ่มบิ๊กซื้อขายใช้เงินท้องถิ่นแล้วก็ลดการใช้ดอลลาร์นะฮะแล้วก็มีอะไรนะซาอุดีกับจีนใช่ไหมคะขายน้ำมันด้วยหยวนเป็นเพชรโหยวนแล้วก็อินเดียค้าขายกับรัสเซียด้วยรูปีและรูเบิลนะฮะแล้วก็ยังจะมีบราซิลกับจีนนะฮะแล้วกลุ่ม FCO ซื้อขายขึ้นมาละกันตอนนี้ซาอุดีอาระเบียก็แอพพลายเข้าด้วยเอ้ยบริษัทไอ้ประเทศน้ำมันด้วยก็ตกลงมันก็จะพึ่งดอลลาร์น้อยลงอ่ะใช่แล้วก็ในที่สุดมาครองก็เห็นน่ะเขาก็เป็นนักการเงินเองอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องใช้สกุลอื่นๆลดสกุลท้องถิ่นเพราะว่ามันลดต้นทุนน่ะคุณเจ๋เวลาไม่ต้องทุกอย่างไปโค้ดเป็นดอลลาร์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้โคตรเป็นดอลลาร์หมดเลยคุณจะซื้อข้าวโพดซื้อถ่านหินซื้อน้ำมันทุกอย่างเลยค่ะทองเธอเป็นดอลลาร์หมดเลยก็มันก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นดอลลาร์เอาเสียค่าแลกไปทีเอาขากลับอีกโอ้โหมันก็ผันผวนแล้วมันก็เป็นต้นทุนเนี่ยนี่ถ้าใช้สกุลท้องถิ่นได้หรือสกุลอื่นๆบ้างเนี่ยมันก็ลดลงไปนะฮะต้นทุนนะคุณเจ๊ข้อนี้เข้าใจว่าฉีชอบมากฮะแต่พอพูดออกมา3ประเด็นนี้โอ้โหก็สร้างแรงสั่นสะเทือนมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์โดนก้อนอิฐกว้างจากใครบ้างนะ
โอ้ยอเมริกาสอสอสอวอ คนดังเลยนะสอวอคนนี้ก็คือเขาเคยเป็นคนหนุ่มตอนนี้เขาก็กลางคนเข้ามาแล้วนะคะมาร์โครูบิโอค่ะมาร์โครูบิโอที่มาจากคิวบาที่ฟลอริดาเขาออกมาสับเลยค่ะเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันคุณค่ามันคนละอย่างของอเมริกาแล้วนะอะไรคุณไปครอบให้กับจีนเนี่ยคุณจะยอมไปเป็นบริวารของจีนเหรอที่คุณทำเนี่ยนะคุณเลาะอะไรเลียแข้งเลียขาจีนอ่ะนะก็ด่าใหญ่เลยไอ้สอสอที่เยอรมันยกคำว่าทรยศมาเทรดเดอร์โอ้ทรยศต่อโลกตะวันตกคุณไปค้อให้กับจีนนะคะแต่อย่าลืมว่าอันเนี้ยนะบางคนจะต้องมองประวัติศาสตร์จะตัดสินว่าตกลงมาครองเนี่ยเขาเป็นแกะนำในสหภาพยุโรปหรือเขาเป็นรัฐบุรุษเพราะว่าจริงๆบางคนวิเคราะห์บอกว่าเขาหนีความวุ่นวายในฝรั่งเศสใช่ไหมคะการประท้วงจลาจลขยะเต็มเมืองแต่ตอนนี้ไอ้สหภาพแรงงานขยะเขากลับมาขนขยะแล้วแต่ว่ามันมีเผาร้านอาหารที่มาครองชอบด้วยนะคะแล้วพอไปถึงจีนนะคะต้อนรับอย่างดีไปกินน้ำชากับสีแล้วนอกจากนั้นไปมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนนักศึกษาหูอ้อมร้องเขาอย่างมากมายเพราะว่าคือคล้ายกับหาทางออกอื่นที่ไม่เหมือนอเมริกาแล้วคืออีกอันนึงเรื่องยูเครนเหมือนกันคือหมายความว่าทำไมจะต้องส่งอาวุธส่งเงินไปให้เรื่องที่สงครามอะไรเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นที่ไต้หวันด้วยอย่างไรก็ตามเพราะนั้นนักศึกษาจีนก็ชอบอะไรเนี่ยหลายคนก็ที่เขาบอกเขาหนีปัญหาที่บ้านเขาแล้วไปเอาเรื่องต่างประเทศมากลบไหมแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากำลังทำเกษียณอายุ62เป็น64เนี่ยนะคะมันเป็นการปฏิรูปสวัสดิการสำคัญของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายตอนนี้ในยุโรปนะคะต้องทำคนอื่นเข้าไป67แล้ว65นะคะกำลังจะไป074เกษียณนะมีไอ้จมปรักอยู่เนี่ยแล้วงบประมาณก็ไม่พอเขาก็ต้องแล้วเขาจะไม่เป็นประธานาธิบดีแล้วด้วยนี่เป็นวาระสุดท้ายมันก็ต้องสร้างตำนานเนี่ยคุณเก๋มันจะเป็นรัฐบุรุษหรือว่ามันจะเป็นแกะดำอะไรก็ว่าไปเขาไม่ต้องลงการเมืองแล้วไงนะคะอืมนะคะแล้วข้อเสนอของเขาก็ไม่เลวใช่หมายความว่าไอ้เรื่องที่ว่าต้องหยุดสงครามตอนนี้ยุโรปมันบอบช้ำเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วขีดแข่งขันนี่มันจะพังอยู่แล้วนะฮะร้านเมืองก็ปิดไปหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้คือหมายความว่ามันต้องหยุดสงครามแล้วแทนที่เราจะเอาอาวุธกับอะไรนะกับเงินอ่ะส่งมาให้ถึงยูเครนนี่มันวุ่นวายเขาก็หาทางออกต้องเป็นอำนาจที่3ค่ะขั้วที่3ไม่ไปเป็นเบสให้กับทางด้านอเมริกาหรือขั้วใดขั้วหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์เป็นแนวคิดที่แน่นอนที่สุดว่าก็จะโดนทางฝั่งเยอรมันกับทางด้านของสหรัฐอัดเลยนะคะอีกคนนึงที่ร่วมขบวนด้วยค่ะอาจารย์โดนัลด์ทรัมป์ค่ะไปออกรายการแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คุณมาครองแรงมากเลยอันนี้ย้อนหลังไปเมื่อตอนที่มาครองเขาเดี๋ยวก่อนนะทรัมป์เขาขึ้นมาปังเนี่ยนะปีแรกเนี่ยแล้วมาครองเขาเชิญไปร่วมวันที่14วันบัสติลเดย์ไอ้วันเฉลิมเอกราชของฝรั่งเศสนะคะเพราะว่ามาครองเขากะว่าเขาจะหาทางหว่านล้อมโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าจำได้ไหมคะโดนัลด์ทรัมป์ไปประชุมนาโต้ปีแรกไปชี้นิ้วด่าพวกไอ้สหภาพยุโรปประชุมนาโต้บอกพวกคุณนี่นะไม่จ่ายเงินเลยนะค่าไอ้กองทัพนะไม่ถึง 2% GDP อเมริกาต้องแบกภาระเพราะฉะนั้นฉันจะขนทหารกลับแล้วนะคล้ายๆกับขู่นะแต่มาครองเขาเสนอเลยเขารู้แนวคิดของมาของทรัมป์ที่เขาหาเสียงมาครองเขาบอกเฮ้ยเราอาจจะต้องพึ่งตัวเราเองนะเราจะต้องมีกองทัพของเราอะไรแบบนี้นะแล้วก็กะว่าจะหว่านล้อมทรัมป์อะว่าเป็นมิตรกันดีกว่านะแล้วตอนนั้นก็เกือบจะงัดข้อกันเพราะว่าคุณทรัมป์เนี่ยไปดึงมือของมาครองเข้าไปเห็นไหมฮะให้เห็นว่าเป็นไอ้ตัวกระเปี๊ยกอะเป็นเด็กๆอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลับมาบอกโอ้ยเนี่ยเราอยากจะสวนสนามวันชาติเหมือนกับที่ฝรั่งเศสเลยเพราะเขาบ้าทหารแต่อะไรก็ตามก็คือว่าทรัมป์เนี่ยนะคะก็รู้ตัวว่ามาครองเนี่ยพยายามจะใช้เขาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นแขกคนแรกที่มาครองเชิญไปในงานปีแรกที่เขาขึ้นเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีในวันสวนสนามใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เขาก็มาแก้เผ็ดน่ะชุดบัญชีอ่ะเขาก็มาด่ามาครองใหญ่เลยใช่ไหมว่าคุณเนี่ยนะเรานึกว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยด้วยกันที่แท้คุณเนี่ยเป็นไอ้ขี้ข้าของจีนนะแล้วทรัมป์เขาเกลียดจีนมากเขาให้จีนเป็นแพร่ระบาดทุกอย่างไงฮะเพราะนั้นก็ยิ่งโมโหใหญ่เลยว่ามาครองไปเข้ากับจีนค่ะนะคะนี่แต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคงจะต้องถูกจับตามองมากมายทีเดียวนะท่าทีของฝรั่งเศสครั้งนี้มันมีสัญญาณออกมาจากทำเนียบขาวน่าสนใจมากเรื่องนี้นะคะปรากฏเขาไม่สับมาครองนะมาโครูบิโอมาสับคนน้อยคนนี้เรียกไอ้นี่ว่าทรยศต่ออุดมการตะวันตก
แล้วต้องให้อเมริกาจ่ายเขาพูดคล้ายๆปลอบอะลองชอมอะเขาบอกว่าเราจะต้องดูกันต่อไปอย่าไปว่าอะไรฝรั่งเศสนะคะอะไรนิดนึงมีบางคนวิเคราะห์ด้วยผมฝรั่งเศสแก้แค้นอเมริกาเรื่องออกัสค่ะเพราะว่าการการรวมตัวของออกัสเนี่ยให้ฝรั่งเศสรู้ล่วงหน้า6ชั่วโมงทั้งที่ออสเตรเลียจ่ายเงินมัดจำแล้วที่จะซื้อกองเรือดำน้ำเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นไอ้นั่นอ่ะเป็นไม่ใช่นิวเคลียร์นะคะมันเป็นน้ำมันไอ้แบบที่ยุคโบราณเนี่ยคือไม่ได้เป็นสมัยใหม่ต้องจ่ายค่าจับนะเพราะมาของเรียกทูตฝรั่งเศสประจำวอชิงตันดีซีกลับเลยแล้วก็ในที่สุดตอนหลังก็เลยต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะว่าเรียกมาจับไปแล้วเขาสูญเสียเพราะว่าตั้งคนสำหรับมาทำงานอันนี้ที่ฝรั่งเศสนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการแก้แค้นหรือเปล่าอาจารย์อาจจะเป็นไปได้นะคะได้ทีความเคลื่อนไหวของอีกท่านหนึ่งอย่างนี้ฝรั่งเศสเขาต้องการให้เป็นอำนาจที่สามแล้วก็อีกอย่างนึงอะไรนะที่เราคุยกันอะว่าเดอโกเขาก็เคยทำอะเขาก็พยายามแยกออกมาจากประเทศต่างๆในยุโรปนะก็เป็นเอกเทศเขาย้ายรัฐบาลไปอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยคือเขาจะมีความเด่นของเขาแบบฝรั่งเศสนะคะแบบนั้นก็ได้อีกท่านหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจพอมีอำนาจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกความเคลื่อนไหวคนจับจ้องเลยก็คือทางด้านของลูลาดาซิวาผู้นำของบราซิลไปเยือนที่เซี่ยงไฮ้เลยไปที่หัวเว่ยค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปจะพบกับสีด้วยคุณเก๋เพราะตารางของเขาเนี่ยจะต้องไปร่วมประชุมเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ China Development Forum แล้วจะต้องเป็นสเตทวิสิตเพราะเขาเพิ่งขึ้นมาแล้วตำแหน่งนู่นมกราคมนี้จำได้ไหมคะใช่แล้วก็ก็จะต้องไปลงนามที่ปักกิ่งเรื่องที่ว่าทั้งคู่จะซื้อขายกันการค้าและการลงทุนระหว่างบราซิลกับจีนซึ่งทั้งคู่อยู่ในบริกซ์อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่สมัยของบอลซินาโรพอลูลากลับมาปั๊บก็มีแผนการจะไปลงนามที่ปักกิ่งแล้วเขาเป็นโควิดค่ะไอ้เขาเป็นอะไรปอดบวมเพราะที่เขาเป็นปอดบวมเขาก็เลยไม่ได้ไปแต่ตอนนั้นก็เลยมีคนอื่นไปลงนามแทนที่ปักกิ่งนะคะซึ่งเรื่องใหญ่มากว่าโอ้โหมูลค่ากันซื้อขายระหว่างบราซิลกับจีนเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าบราซิลเป็นหลังบ้านของอเมริกาและเอาใจไปอยู่กับจีนนะแล้วก็จะลดการใช้ดอลลาร์ก็จะใช้เงินรีอัลกับเงินหยวนค่ะในการซื้อขายมันลดต้นทุนใช่ไหมแต่พอเขาหายปั๊บตอนที่เขาเลยเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็ก่อนไปเขาสัมภาษณ์เขาพูดดีมากเลยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเลยจริงๆก่อนน่าจะขึ้นด้วยนะคะตอนหาเสียงลงคะแนนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเลยนะกับไอ้สงครามยูเครนเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนเหตุการณ์ในอิรักค่ะก็คือไม่ดูตามาตาเรือเลยคุณยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยนะคุณส่งเงินกับอาวุธไปให้ยูเครนอ่ะเหมือนที่อิรักอ่ะคุณไปบอกว่าไอ้ซาดัมฮุสเซนมีอาวุธได้แล้วจำได้ไหมมีหลักฐานพูดในสภาอังกฤษโทนี่แบลร์เป็นตุ๊กเป็นตะMI6 หรืองั้นอย่างนี้นะมีหลักฐานนะแล้วเสร็จแล้วก็มันยังไม่ได้พิสูจน์ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่รัสเซียบุกเนี่ยมันจริงขนาดไหนมันเรื่องอะไรต้นเหตุคืออะไรคุณรีบส่งกันเข้าไปเลยเนโต้แล้วบอกทหารกันไปด้วยลูล่าพูดเลยบอกว่าอันนี้เนี่ยเร็วเกินเหตุหรือเปล่าคุณต้องดูตามาตาเรือแล้วยกตัวอย่างอิรักตอนนั้นไม่ดูตามาตาเรืออีกอีกก็ดังถูกแบกออกไม่มีอาวุธอะไรนะอะไรแบบนี้คือมันหลอกมันต้นเหตุคืออะไรล่ะที่รัสเซียเขาบุกยูเครนเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกไม่ทำสงครามดีที่สุด อันนี้คุณใส่อาวุธเข้าไปให้ทำสงครามไม่มีแอะเรียวที่บอกว่าจะสันติภาพอ่ะจะมันนอกจากจีนพูดนั้นเขาโคกับจีนเขาก็เลยเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ไงฮะคุณเจมส์นะนี่ก็มันจีนแรงอ่ะมันจีนแรงคล้ายๆมาคองอ่ะที่พูดก่อนมาคองนะแล้วก็สองเขาอยู่ในบริกด้วยกันนะคะเพราะนั้นมันมีแรงที่จะทิ้งดอลลาร์หาขั้วใหม่ให้มีหลายขั้วในโลกนะคะร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะค่ะนะคะเป็นยุคโลกหลายขั้วแล้วนะคะเพราะงั้นก่อนจะเปลี่ยนตอนที่มันจะวุ่นค่ะมันเป็นกระแสน้ำที่กำลังจะเปลี่ยนเส้นค่ะมันจะยุ่งมากเลยอเมริกาไม่ยอมนะคะไปอีกด้านหนึ่งอาจารย์ร้อนแรงตลอดสัปดาห์โอ้โหนะเราก็คาดการณ์กันไว้แล้วนะคะว่าการไปพบกันระหว่างทางด้านของประธานคองเกรสของสหรัฐกับทางด้านของผู้นำของไต้หวันเนี่ยต้องมีโดนตอบโต้อะไรแน่ๆแล้วก็จริงซ้อมรบอีกแล้วค่ะอาจารย์ต้องเป็นเรื่องคุณเก๋จีนเขาประกาศแล้วเมื่อครบรอบไอ้ร้อยปีพักอ่ะเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วเขาบอกว่าเราจะไม่เหมือนไอ้ร้อยปีแห่งความขมขื่นนะฮะเขาก็บอกว่า
ใครแหลมมานะให้รู้นะคุณกำลังเอาหัวคุณไปชนกับไอ้กำแพงเมืองจีนจำได้ไหมคะหัวคุณจะเละเลยเขาบอกจะตอบโต้ทุกอย่างแหลมมานิดนึงเนี่ยจะไม่ยอมนิ่งเฉยเลยเป็นวูบวอร์เรียร์ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ก็ทำ3วันไม่ใช่3วันบวกนะบางคนบอกวันที่4ยังไม่หยุดนะคะส่งเรือไปเลยนะวิ่งลอดไต้หวันนะจะบินออกอะไรทุกอย่างนะคะมีกำหนดเป้ายิงด้วยคนที่นั้นมัน7วันบวกนะไอ้นี่มัน3วันอันนี้3วันบอกอันนั้นเป็นเพราะว่ารอบนี้เดินทางออกไปเจอหรือเปล่าอาจารย์เลยน้อยหน่อยใช่ใช่ต้องก็คือเขาแถลงบอกว่าอย่าลืมว่าไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องภายในของจีนค่ะอันเนี้ยอเมริกานี่เขายั่วโทสะไงอย่างที่มาฟองเขาบอกว่าจะไปยุ่งทำไมอเมริกาไม่ไปยุ่งทำไมมันเรื่องภายในของจีนอย่างว่ะคุณส่งกำลังไปทำเหมือนกับยูเครนเหรอเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจีนไม่หยุดแน่เลยค่ะแล้วก็แต่เขาก็ขู่ที่จะบอกท้ายที่สุดถ้าไม่ได้ด้วยการสงบก็จะใช้กำลังแต่จริงๆหลายคนวิเคราะห์ว่าเขาคงไม่ทำไม่บ้าละห่ำพอยกกองทัพไปไต้หวันมันก็ตายกันหมดสิคุณเก๋ที่จะตัดระบบสื่อสารอะไรเนี่ยมันก็ยึดเกาะได้แล้วอ่ะเก๋ไอ้ระบบใหม่นี่เนี่ยมันตัดการสื่อสารอะไรได้หมดเลยใช่ไหมมันมีระบบของมัน OAI AI อะไรทั้งหลายเนี่ยแค่นั้นก็เป็นบ้าหมดคุณจะยิงปืนได้ไงก็ตัดระบบของคุณไปหมดแล้วอ่ะนะคะนี่ก็อาจารย์ขาก็เห็นบอกว่าจีนเนี่ยพอซ้อมรบ3วันเสร็จเขาก็มีกำหนดห้ามเขตห้ามบินทางตอนเหนือของไต้หวันต่อเนื่องตั้งแต่16ถึง18ใช่ค่ะนะคะแต่อย่าลืมนะคะมันจะต้องเลือกตั้งต้นปีหน้าใช่ใช่ที่ไต้หวันแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้อะไรนะไอ้ป๊อกคอนนะคะซึ่งคนนี้เขาเป็นผู้ก่อตั้งฟาวเดอร์แล้วเขาก็เป็นเจ้าแรกของไต้หวันที่ไปลงทุนในจีนเนี่ยเขาประกาศที่จะลงสมัครประธานาธิบดีแล้วตอนนี้ไทเปก็เป็นของพรรคก๊กมินตั๋งแล้วอ่ะนะเลือกตั้งท้องถิ่นท้องถิ่นอะไรเพราะฉะนั้นก็คือว่าคนที่แล้วปี62คนคนนี้เขาก็ลงนะเขาจำชื่อไม่ได้เลยแทรี่กัวหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ได้รับการเสนอชื่อในพรรคก๊กมินตั๋งอ่ะตอนนั้นเขาแพ้อ่ะมันต้องมีไพรเมอรี่ในพรรคใช่ไหมเขาแพ้เขาก็เลยไม่ได้ลงปี62ปีนี้เขาเอาแน่เลยแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็ประกาศแล้วบอกเราไม่ต้องการให้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยมันมีไอ้แค่ไม่สันติภาพอ่ะเราจะต้องอยู่ด้วยกันนี่เป็นสุขเหมือนกับที่หมาไปบอกอ่ะหมาก็ก้มหังหัวแล้วจีนเดียวกันนะแต่ว่าทางด้าน DPP ของคุณชัยนี่เขาก็มีรองหัวหน้าแล้วก็รองประธานที่ก็ขึ้นมาแล้วตำแหน่งเนี้ยค่ะก็จะแข่งกับคุณกลัวอะไรเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะสองฝั่งที่ก็หลอกถ้ามันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้เนี่ยมันก็ง่ายดีใช่ไหมล่ะคุณเก๋ใช่ใช่เปลี่ยนแปลงอย่างเงินที่ไต้หวันน่ะเพราะว่าหมาก็เคยไปพบกับสีที่สิงคโปร์แล้วนะในวาระที่สองคือแต่โลกเรานี่มันเปลี่ยนนะหลายคนงงเพราะอย่าลืมในพลเจียงเนี่ยวิ่งมาที่ไต้หวันเนี่ยโอ้โหขนสมบัติมาแล้วก็โอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟกับจีนแผ่นดินใหญ่แต่วันหนึ่งในที่สุดหมดยุคของลูกหลานของเจียงนะคะมันก็กลายเป็นก๊กมินตั๋งก็เลยกลายเป็นดีกับจีนน่ะนะคะมันนำไปสลับข้างกันการจะอยู่ของระบบหรือว่าอยู่กันอย่างสันติสุขได้ค่ะค่ะก็ต้องดูว่าคราวหน้าจะเป็นประชาธิปไตยก้าวหน้า DPP หรือว่าเป็นก๊กมินตั๋งก็จะชี้ไปถึงอนาคตว่าจะรวมหรือว่าจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งต่อไปใช่เพราะมันร้อนแบบนี้ใครจะทำธุรกิจอะไรได้นอนก็ไม่หลับหรือว่าคดคลองอะไรดาราของจีนใช่ไหมคะใช่ถ้าต้องการความสงบมันก็ต้องเป็นอีกรูปแบบนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงความไม่สงบอาจารย์ขาในระหว่างที่เรากำลังบันทึกเทปของวันพฤหัสเราบันทึกตอนเย็นๆเช้าพฤหัสก็โอ้โหแตกตื่นกันมากคนไทยที่ไปเที่ยวฮอกไกโดเพราะว่าทางด้านของคุณคิมน้อยเขาก็มีการทดสอบขีปนาวุธข้ามเกาะตั้งแต่เช้าเลยนะอาจารย์น่ากลัวมากเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะยังอยู่กับอาจารย์สุดาทิพย์อาจารย์ขาตอนนี้สงกรานต์คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแล้วเมื่อเช้าแตกตื่นมากเลยเพราะว่าทางด้านของเกาหลีเหนือเขามีการยิงซ้อมยิงขีปนาวุธตอน 7:23 นาทีอาจารย์ต้องเป็นตอนเช้าค่ะเป็นเช้าเขาก็จะทำตอนที่ทีเผลอคนเพิ่งจะตื่นนอนหรือว่าอะไรตอนเช้าเนี่ยนะแล้วก็เผื่อจะกระทบตลาดทุนของญี่ปุ่นอะไรด้วยใช่เช้าพฤหัสเขาคือตอนเช้าเนี่ยบางทีเขายิง5:00ไปฮอกไกโดตอนนี้มัน7:00กว่านะคะแต่มันเป็นบอลลิสติกค่ะมันเป็นคล้ายๆ ICBM อ่ะแต่ยังไม่รู้จะ
ติดหัวไอ้ปรมาณูหรือเปล่าเพราะเขาพัฒนาเขากำลังจะต้องย่อส่วนไอ้ปรมาณูเขาทดลองใต้ดินได้แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะบรรจุเข้าไปในหัวของไอ้จรวดอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะแต่เรื่องนี้ก็คือว่าเขาก็ทำอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าไอ้คุณไบเดนก็ไม่สนใจเลยนะเขาไม่ได้เจรจากับเกาหลีเหนือแต่คนที่ร้อนตัวคือญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเขาอยู่ในไอ้ควอตไงฮะแล้วก็อยู่ใน G7 ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็หมายความว่าเขาพยายามคือเขาก็พยายามที่จะได้อีกประเทศเกาหลีใต้ก็จะกระทบมากนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นบริวารของอเมริกาเพราะมีกองทัพของอเมริกาอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ยิงอยู่นั่นแหละเพราะว่าตัวโต๊ะโผใหญ่ของไอ้พวกบริวารคืออเมริกาเนี่ยยังไม่สนเขาเลยไม่สนเลยทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเขายังต้องการความช่วยเหลือและรัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้นี่ก็เข้ากับอเมริกาเป็นปีเป็นถุยมันไม่มีแล้วนะคำว่า unification ไอ้อะไรเราจะรวมชาติอะไรเหมือนรัฐบาลมูใจมันไม่มีเลยค่ะไม่มีเพราะว่าพอเปลี่ยนขั้วแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยสำหรับนโยบายนะคะไปดูทางด้านของปิดล้อมจีนค่ะปิดล้อมจีนอย่างหนักผ่านทางเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะนะคะส่วนทางด้านของอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ตอนนี้ก็มีแนวคิดเรื่องของ EV หนักมากเขาก็มีการเตรียมจะทำการค้าเสรีป่ะอาจารย์ข้อตกลงการค้าเสรีการส่งออกแร่แผนบันเจิดมากค่ะแผนบันเจิดคืออย่าลืมว่าเขาเนี่ยนะเขาก็เป็นประเทศส่งออกไอ้พวกแร่เลยอะไรทั้งหลายมานานแล้วนะก็มีน้ำมันเลยด้วยเนี่ยแต่เขาต้องการจะยกระดับไงเขาเรียกอะไร value added เนี่ยถ้าสามารถจะเป็นบริษัทหรือว่าประเทศเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ได้ที่ดูดีฮะ มันก็ขายแบตเตอรี่มันก็แพงกว่าหินแร่ใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็ถ้าตลาดเขาใหญ่พอก็200กว่าล้านคนนะเป็นประเทศมุสลิมที่แบบมีประชากรมากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็หันมาใช้ EV มันก็ลดไอ้อากาศเสียแล้วตอนนี้เขาลดภาษี EV ซึ่งก็มาจาก BYD คือ Build Your Dream ของจีนแล้วก็ Tesla เนี่ยจาก 11% หรือ 1% น่ะค่ะนะฮะคือเขาไม่ฟังญี่ปุ่นแล้วอ่ะคือตอนนี้เขาวิ่งเข้าไปหาทางนี้เพราะญี่ปุ่นนะต้มเตี้ยมช้ามากคุณก็จะเอาแต่ไฮโดรเจนซึ่งมันแพงโอ้หูฉี่เลยแล้วก็ยังจะใช้ไฮบริดอยู่จนนาทีสุดท้ายไฮบริดกับไฮโดรเจนนานนะฮะในขณะที่เขาเปลี่ยนไปแล้วจีนเขาไม่ไฮบริดไฮบริดแล้วก็เอาไปเลยEV ไปเลยอิเล็กทริกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีไฮบริดแล้วทีนี้อินโดนีเซียก็มองมันยิงนกตัวเดียวได้หลายตัวค่ะตลาดเองใช้เยอะตอนนี้ก็อินพอร์ตก่อนถ้าตั้งโรงงานผลิตได้ก็ดีแต่เป็นโรงงานผลิตมันต้องมีแบตเตอรี่เห็นไหมมันโยงกันเพราะฉะนั้นเขาทำยังไงที่ว่าเขาจะดึงการลงทุนมาทำแบตเตอรี่นะอีกอย่างนึงก็คืออเมริกาเขามีไอ้กฎหมายออกมาเนี่ยนะตอนนี้ไบเดนก็ออกคมนะหนึ่งในนั้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับ Chips and Science Act นะที่บอกว่าไอ้ชิปทั้งหลายจะไม่ส่งให้จีนแล้วก็เราไม่ส่งให้ใครเราจะผลิตเองหมดทุกอย่างคนที่สนใจต้องมาลงทุนในอเมริกาเองซึ่งไต้หวันก็ลงไปแล้วเกาหลีใต้แล้วก็ไปที่นั่นผลิตชิปที่สมรรถนะสูงนะค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มี Inflation Reduction Act IRA ก็คือลดเงินเฟ้อด้วยการพยายามที่จะไปคล้ายๆกับว่าเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนไอ้เหมืองถ่านหินเนี่ยนะฮะไปทำที่ผลิตEV แบตเตอรี่นะคะหรือไม่ก็ไอ้ Rare Earth หรือลิเธียมอะไรเนี่ยโอ้ก็จะทำหลายเรื่องเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเขาอย่างนี้ค่ะเขาไม่สนแล้วล่ะ globalization คือหมายความว่าฉันจะปิดประเทศของฉันเอาแต่ผลิตของเราหรือกับพันธมิตรเขาเปิดช่องให้พันธมิตรเขาทำเหมือนญี่ปุ่นแล้วตอนนี้นะสินแร่นะบางตัวนี่มีอะไรบ็อกซ์ไซน์สองสามอันจากญี่ปุ่นนะมันเป็น FTA ย่อส่วนค่ะที่ทำกับอเมริกาแล้วก็พันธมิตรบางประเทศไม่ใช่ FTA ทั้งหมดนะฮะเพื่อที่ว่าสินแร่เหล่านี้จะเข้าอเมริกาแล้วไปผลิตเป็นแบตเตอรี่อะไรแบบนี้อินโดนีเซียก็เห็นเลยก็เห็นว่าจะดึงดูดการลงทุนจากบริษัทอเมริกันมาอยู่ที่อินโดนีเซียหรือบราซิลตอนนี้ไปแล้วนะคะไปทำเหมืองค่ะเหมืองไอ้อย่างว่านิโก้นะคะแต่เวลาที่ทำเหมืองสินแร่จะส่งเข้าอเมริกาโดนภาษีอันเลยค่ะคุณเก๋ต้องไปทำ FTA อันนี้เฉพาะสินแร่ค่ะซึ่งญี่ปุ่นทำแล้วกับอเมริกาเห็นไหมเขาวางแผนดีมากเพราะฉะนั้นเหมืองแร่อินโดนีเซียก็ยังทำต่อมีการลงทุนจากอเมริกามีการลงที่อื่นแล้วก็อาจจะผลิตเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ส่งเข้าอเมริกาไม่ต้องจ่ายภาษีอ่ะถ้าเป็นฟรีเทรดแอนด์บรีมันเห็นไหมคะคุณวิโรจน์เขาคิดหลายขั้นน่ะเก่งไม่เหมือนที่ประเทศไทยไม่รู้เราคิดยังไงเราก็เกาะอยู่กับจนญี่ปุ่นตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะครบวงจรนะเริ่มจากเหมืองแร่แล้วก็จะแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ที่อินโดนีเซียค่ะครบวงจร
ค่ะนี่ก็คือแล้วเขาจะไปที่ BYD ด้วยตอนนี้ก็มาขายที่อินโดนีเซียแล้วนะคะ BYD เขาก็จะมีข้อเสนออันนี้กับจีนด้วยค่ะเห็นไหมจะทำให้เป็นศูนย์กลาง EV จริงๆคนเรามันต้องปราดเปรื่องแบบนี้ค่ะผู้นำเก่งมากเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าแกก็ใกล้ๆจะหมดวาระไหมฮะอาจารย์ใช่แต่แกก็เป็นวัคบุรุษนะเขาไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องทำเพื่อลงสมัยหน้าเออนะคะไปดูเรื่องของรถ EV เรื่องนึงอันนี้หลายคนสงสัยมากเลยค่ะเทสลามีการประกาศลดราคารถ EV ในสหรัฐนะคะเป็นรอบที่5แล้วค่ะอาจารย์ในปีนี้ซึ่งเพราะว่าไอ้ Inflation Reduction Act IRA ของอเมริกาแล้วก็จะมีไอ้ Chip and Science อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาลดสำหรับคนที่ซื้อ EV ในอเมริกาลดเขาลดภาษีค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ Tesla ก็กล่าวว่าจะต้องให้คนใช้ไอ้ Tesla ให้มากที่สุดใช้ประโยชน์จากการลดภาษีเนี่ยแล้ว2นะยิ่งฐานเขาขายเยอะเลยมั้ยใช้สู้ในราคาซึ่งไอ้คนที่ซื้อไปราคาแพงมันบ่นมากก็เสียเปรียบใช่ใช่ซื้อก่อนโอ้โหถ้ารอหน่อยเดียวก็ซื้อถูกนะเขาต้องการจะปิดกั้นไม่ให้ไอ้พวก Ford GM นะคะหรือว่าจะลดในยุโรปเนี่ยมันมาทันนะเพราะว่าซื้อราคาเทสลาไม่ได้เลยตรงเทสลาจะขายกูจะหลุดเลยด้วยใช้ราคาเลยนะคะไอ้พวกนั้นก็ขายไม่ทันแล้วค่ะโอ้โหเป็นไอ้เจ้าอีลอนมัสก์ที่เยี่ยมจริงๆเลยนะตรงพวกนั้นกว่าจะผลิตต่อแต่เพิ่งจะเริ่มใช่ไหมคะสู้ไม่ทันแล้วล่ะเพราะราคาเทสลาลงมาเลยไอ้พวกนั้นเพิ่งจะคิดได้นะราคายังแพงอยู่ค่ะนี่คือพยายามปิดทางเลยอ่ะใช่ปิดทางโดมิเนตตลาดเลยค่ะนะคะแต่ของฝั่งเรานี่เทสลาที่เข้ามายังแพงอยู่นะฮะอาจารย์ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะลงของเราไม่มีนโยบายเลยอย่างนี้นะประเทศไทยมันแพงหมดทุกอย่างคุณเก๋แม้แต่ไอ้รถไทยผลิตรถญี่ปุ่นอะไรเพราะมันมีอะไรรับป้ายโต๊ะอะไรกันเราไม่รู้อ่ะมันแพงไปหมดทุกอย่างเลยของเรามันก็เลยเทสลาไม่ต้องลดก็ได้เพราะทุกคนมันก็แพงหมดอ่ะใช่ของเรามีรถช่วย EV บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยแบบที่อื่นยังไม่ได้เท่าที่อื่นเนี่ยนะคะปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้โอ้โหกลายเป็นข่าวฮือฮาคึกโครมมากเลยกรณีที่ทางด้านของเขาเป็นอดีตไปยังฮะอาจารย์อดีตประธาน World Bankอดีตข้างหน้านี้จะมีประชุม World Bank IMF ก็คือตัวท้ายส่งท้ายเขาจะไปหลังจากนี้ค่ะเพราะเขาถูกกดดันให้ลาออกเขาชื่อเดวิดมอลเพิร์ชคนนี้นะเป็นไอตัว President ของ World Bank โดยคุณแทรมเป็นคนตั้งแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นปลัดกระทรวงคลังทางด้านเกี่ยวกับการต่างประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศนะคะภายใต้รัฐมนตรีคลังที่ชื่ออะไรนะสตีเวนมานูชินจำได้ไหมอ๋อมานูชินค่ะไอ้คนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็เป็นคนทำหนังอะที่ฮอลลีวูดแล้วเขากำลังพึ่งอีเดมาลพอสเนี่ยนะเป็นปลัดกระทรวงแล้วตอนหลังทั้งตั้งปลัดกระทรวงให้มันนั่งเป็นWorld Bank President ค่ะปรากฏตอนที่แกเป็นปลัดกระทรวงนี่การที่เขาเผยออกมาเนี่ยนะคะวันนี้โอ้โหเขาก็มีเทปอัดเอาไว้เขาก็บอกในการประชุมสตาฟของ World Bank เนี่ยเขาก็นินทาอีเดมาลพอสเนี่ยตอนนั้นเป็นปลัดกระทรวงคลังก็บอกว่าคือทาง World Bank เนี่ยเขาจะได้งบมาเพิ่มเพื่อจะได้ไปปล่อยกู้ World Bank เนี่ยเขาเพิ่งสูงขึ้นใหญ่คืออเมริกาใช่ไหมฮะมันก็จะต้องมีการเอาเงินใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยปรากฏว่าไอ้กระทรวงการคลังโดยอิดามาลพาชนั่งอยู่เนี่ยนะฮะทำอย่างงู้นอย่างนี้บอกโอ้จะให้เงินกู้ต้องปฏิรูปอย่างงู้นอย่างนี้แต่ที่ไหนได้จะฝากลูกชายเข้านะฮะลูกชายเรียนที่คอร์เนลยังไม่จบเลยก็เลยได้เข้ามาทำงานที่ IFC ซึ่งเป็นบรรษัทของ World Bank ที่จะปล่อยกู้ตามที่ต่างๆนะฮะยังไม่ทันจบเลยมาเป็น researcher ค่ะนายพนักงานใน World Bank ไอ้หัวหน้าอะไรต่างๆบอกว่าเฮ้ยเราต้องรับเจ้าชายคนนี้นะเราต้องดีกับเขานะไม่งั้นเงินจากกระทรวงการคลังอเมริกาจะไม่เข้ามาเราโอ้โหขนาดนี้เลยอ่ะและอีเดมอลพาร์ก็มานั่งเป็น president แล้วมันออกมาแฉแบบนี้เลยตอนนี้ไอ้เทปของพนักงานที่ประชุมเนี่ยมันออกมาใหญ่เลยแล้วตอนนี้ทางอีเดมอลพาร์กอยู่อาทิตย์สุดท้ายนะคะก็จะต้องไปละเขาก็ปฏิเสธบอกโอ้ยมันไม่รู้จริงหรือเปล่าเทปนี้อะไรไม่ยอมรับเลยเนี่ยแต่การเดียนเนี่ยมันต้องเชื่อเขาอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวคนพูดในเทปเนี่ยมันเป็นพนักงานของ World Bank ระดับสูงเยอะแยะเลยที่บอกเราจำเป็นที่ต้องรับเจ้าชายคนนี้มาทำงานยังไม่ทันจบเลยแล้วพอพ่อเขาย้ายมาปั๊บไอ้หมอนี่ก็
จบพอดีแล้วก็ไปทำงานกับไอ้พวก hedge fund ในนิวยอร์กระหว่างที่ทำงานที่ World Bank ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไปฝึกงานกับ hedge fund ที่นิวยอร์กอะไรคือพ่อมันใหญ่มากอะเป็นประหลัดกระทรวงการคลังสมัยของทรัมป์แล้วประเด็นของเขาเขาไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนจำได้ไหมที่เขาต้องลาออกเนี่ยแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคุณคิดว่ายังไงท่านประธาน World Bank เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโลกร้อนเขาเชื่อแบบทรัมป์ไงก็ถึงตั้งอันนี้นะคะเพราะว่าถ้า World Bank ไม่เชื่อ World Bank จะไม่ปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศต่างๆซึ่งตอนนี้น้ำท่วมแบบปากีสถานเพราะโลกร้อนการช่วยคนต่างๆอะไรเนี่ยนะคะที่จะต้องปรับตัวโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนเนี่ยเงินมันไม่ออกมาจาก World Bank ค่ะเพราะนั้นในที่สุดสุโขทัยเทรนด์ใหม่ลาออกแล้วคนใหม่กำลังจะมาต้องรอรับก่อนคนนี้จะเป็นคนอินเดียนะคะนิกายซิกอะอินเดียอีกแล้วนะคะอินเดียแล้วนะคะจะพวกผมแบบซิกอะแบบซิกเลยพวกข้าคนทางผมอะก็ท่าทางเขาเคยอยู่กับบริษัทคาร์ดอะไรจำไม่ได้แล้วอะไรนะฮะแล้วก็สรุปว่ามันสะท้อนความเฉาโฉของอ งการระดับโลกที่เล่นอะไรกันนักการเมืองอะไรก็ไม่มีธรรมะมาก็มันก็เหม็นหน้ากันหมดหลายองค์กรค่ะแบบนี้นะฝากลูกฝากหลานแลกผลประโยชน์นะคะอาจารย์น่าเกลียดมากเลยองค์กรระดับโลกนะอาจารย์ค่ะเอาละค่ะจะแลกจากเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังอเมริกาซึ่งถือหุ้นใหญ่เข้าไปใน World Bank ค่ะนะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้ก็เต็มอิ่มได้ตามนี้ก่อนนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ